ฮัลโหลสวัสดีครับผมแบงค์ทีเจบูลาเบลค่ะพวกเราสองคนมาจากเพจผมเป็นตากล้องวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้งานกล้องฟูจิฟิล์ม XT200 Smart Mirrorless V กันครับกล้องฟูจิฟิล์ม XT200 มีระบบ AI ช่วยปรับภาพให้ดูเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะการถ่ายภาพในที่แสงน้อยๆหรือถ่ายลากไฟเล่นไลท์เพนติ้งทำให้ภาพดูสว่างคมชัดและเป็นธรรมชาติไปดูวิธีการใช้งานกันเลยเรามาดูการตั้งค่าถ่ายภาพกลางคืนกันครับให้เราหมุนไดอัลโหมดถ่ายภาพไปที่ SR Auto ครับกล้องก็จะเลือกโหมด Night Scene ให้เราอัตโนมัติเวลาเราถ่ายภาพวิวกลางคืนแล้วใช้ขาตั้งกล้องให้เราหมุนไดอัลไปที่โหมด SP แตะที่ลูกศรแตะตรง SP ให้เราเลือกโหมด Night Tripod โหมดนี้กล้องจะเปิดชัตเตอร์เพื่อรับแสงให้นานขึ้นและใช้ ISO ต่ำเพื่อให้ได้ภาพที่สวยมากขึ้นครับแต่เราต้องใช้ขาตั้งกล้องและสายกดชัตเตอร์เพื่อไม่ให้ภาพสั่นนะครับหรือถ้าเราอยากถ่ายลากไฟถนนหรือถ่ายแบบไลท์เพนติ้งให้เราเลือกโหมด SP แตะที่ลูกศรแตะที่ SP ให้เลือกโหมด Light Trail ปรับค่าความสว่างของภาพที่ไดอัลด้านหลังนี้ครับจากนั้นให้เรากดชัตเตอร์ค้างเอาไว้ครับเมื่อเราได้ภาพที่ต้องการแล้วให้ปล่อยปุ่มชัตเตอร์เราสามารถใช้สายกดชัตเตอร์ของ Fujifilm ขนาด 3.5 มิลโดยต่อเข้าที่ช่องไมค์นี้เพื่อล็อกชัตเตอร์และป้องกันการสั่นของภาพเท่านี้เราก็ได้ภาพกลางคืนสวยๆไม่ว่าจะแสงไฟภาพคนในที่แสงน้อยหรือวิวกลางคืนก็ทำได้หมดด้วยกล้อง Fujifilm XT200